สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้แป๋วมาพร้อมกับผลสำรวจความคิดเห็นคนไทยโพลมหาชน Thailand People Chart ค่ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดารากับการทำธุรกิจจะพามาดูว่าเมื่อเราพูดถึงดาราที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคนไทยนึกถึงดาราคนไหนมากที่สุดนับถอยหลังกันที่อันดับ10กับดาราที่ทำธุรกิจส่วนตัวคนไทย 3.04% บอกว่านึกถึงใหม่ดาวิกาที่ทำธุรกิจน้ำหอมติดรถและเบเกอรี่คาเฟ่อันดับ9ค่ะคนไทย 3.12% นึกถึงคู่สามีภรรยาอารมณ์ดีป๋อเอ๋กับธุรกิจร้านอาหารอิตาเลียนและน้ำพริกอันดับ8คนไทย 3.20% นึกถึงแพนเค้กเขมมะนิดและร้านตุ๊กตาหมีสุดน่ารักที่แววว่าตอนนี้สาวแพนเริ่มวางแผนขยับขยายสาขาไปต่างประเทศแล้วอันดับ7ก็คือธุรกิจขายคอนโดมิเนียมและโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ของนางเอกหน้าหวานแบบไทยๆนุ่นวรนุชคนไทย 3.68% จำได้ดีเลยล่ะและดารานักธุรกิจที่คนไทย 3.76% นึกถึงเป็นอันดับที่6ของโพลนี้ก็คืออีกหนึ่งนางเอกแถวหน้าชมพู่อารยามาถึงอันดับ5ค่ะบอยปกรณ์กับธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นและร้านโยเกิร์ตพูดปุ๊บคนไทย 5.92% ก็นึกถึงปั๊บเลยอันดับ4ค่ะคนไทย 6% นึกถึงร้านอาหารและร้านขายมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ของพระเอกเบอร์1วิกหมอชิตเวียสุกลวัฒน์แต่คราวนี้นางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาไม่ได้มาวินอยู่อันดับท็อปของชาร์ตนะคะเพราะว่ามีคนไทย 8.8% เท่านั้นเองที่จับได้ว่าเธอทำธุรกิจกับเขาเหมือนกันนั่นก็คือธุรกิจครีมกันแดดส่วนอีก2คนที่แซงหน้านางเอกซุปตาก็คือหม่ำจกมกที่คนไทย 13.6% จำได้ดีเลยว่าเขาเปิดร้านอาหารอีสานแล้วอีกคนนึงก็คือหน่งชาชาชาเจ้าของแฟรนไชส์ขายก๋วยเตี๋ยวที่คนไทยถึง 23.36% ค่ะนึกถึงเป็นคนแรกเมื่อพูดถึงดาราที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าแล้วคนไทยเนี่ยคิดว่าดารานักธุรกิจเหล่านี้เขาลงมือดูแลหรือลงมือทำธุรกิจด้วยตัวเองจริงหรือเปล่า